สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดใหญ่ใจดีผมได้ข่าวมานะครับว่ามีนิสิตนักศึกษาจากชมรมพุทธประเทศมารวมตัวกันที่อาคารชมรมพุทธศาสนาสากลมีใครพอจะทราบไหมครับว่าเขามาทำอะไรกันผมคิดว่านะครับการที่มีนิสิตนักศึกษามารวมตัวกันเยอะขนาดนี้จะต้องมีปรากฏการณ์พิเศษอะไรอย่างแน่นอนเลยนะครับโอ้โหขนาดเป็นปรากฏการณ์เลยเหรอครับพี่รู้ครับพี่รู้ที่เขามานะครับเขามาสัมมนาคณะกรรมการชมรมพุทธกันครับสัมมนาคณะกรรมการชมรมพุทธว่าแต่ทำไมต้องสัมมนาด้วยล่ะครับครับผมที่เราต้องสัมมนานะครับเพราะว่าเราจะได้วางแผนชมรมพุทธในตลอดทั้งปีนะครับวางแผนกลยุทธ์และแลกเปลี่ยนความคิดของเราเพื่อที่ว่าชมรมพุทธของเราเนี่ยจะได้แจ่มแจ๋วกันเลยยังไงล่ะครับอย่างนี้ก็ต้องมีการรวมตัวของนิสิตนักศึกษาจากหลายๆสถาบันมาเลยใช่ไหมครับแล้วก็ต้องมีกิจกรรมพิเศษสนุกๆกันทำกันอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมครับถูกต้องแล้วครับน้องกายแต่ที่สำคัญนะครับในงานนี้มีพิธีแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการชมรมพุทธรุ่นใหม่ด้วยครับแค่จะฟังบรรยากาศนะครับผมก็อยากจะชมภาพบรรยากาศแล้วว่าจะแฮปปี้ดีๆขนาดไหนครับโอเคครับงั้นเราไปรับชมงานสัมมนาชมรมพุทธกันเลยดีไหมครับดีเลยครับงั้นไปกันเลยในรั้วมหาวิทยาลัยแหล่งรวมสังคมของกลุ่มวัยรุ่นที่รักในการใฝ่ศึกษาหาประสบการณ์ชีวิตล้วนมีนิสิตนักศึกษาที่รวมตัวกันสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆเป็นกลุ่มเล็กๆที่สร้างสังคมของกัลยาณมิตรจนเรื่องชื่อด้านการส่งเสริมศีลธรรมให้เกิดขึ้นในรั้วของมหาวิทยาลัยนามว่าชมรมพุทธจากจำนวนของชมรมพุทธศาสตร์ที่อยู่ในหลากหลายสถาบันทั่วประเทศจึงเกิดงานสัมมนาคณะกรรมการชมรมพุทธทั่วประเทศปีการศึกษา2559ขึ้นเพื่อตอกย้ำเป้าหมายการทำงานเป็นทีมสืบสานอุดมการณ์ของชมรมพุทธศาสตร์และเตรียมพร้อมการทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้เพื่อนๆในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้องและเต็มที่ในงานสัมมนาคณะกรรมการชมรมพุทธทั่วประเทศในครั้งนี้นิสิตนักศึกษาจากหลากหลายสถาบันไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่หรือรุ่นน้องก็ล้วนต้องถูกหล่อหลอมให้เป็นหนึ่งเดียวกันในกิจกรรมสันทนาการที่เสริมสร้างความสามัคคีให้กับเหล่าลูกทีมชมรมพุทธกิจกรรมชมรมพุทธถือเป็นการเค้นศักยภาพของนิสิตนักศึกษาอย่างยิ่งยวดเพราะทุกคนต้องทำได้ทุกหน้าที่ทุกบทบาทดังนั้นในงานสัมมนาจึงต้องมีกิจกรรมประชุมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการทำชมรมพุทธของแต่ละสถาบันสัมมนาครั้งนี้นะคะก็เป็นการรวมตัวค่ะของคณะกรรมการชมรมพุทธวัตถุประสงค์นะคะก็คือเพื่อสร้างความคุ้นเคยค่ะให้เกิดกับคณะกรรมการเก่าแล้วก็คณะกรรมการที่จะเป็นกรรมการใหม่นะคะนั่นคือธรรมทายาทหญิงนะคะแล้วก็ธรรมทายาทพุทธศาสนาสากลนะคะเป้าหมายหนึ่งก็คือน้องกรรมการเก่าก็จะได้ตอกย้ำค่ะเป้าหมายของการสร้างบารมีคิดวางแผนที่จะพัฒนางานชมรมให้ก้าวหน้าสอนแผนเขียนงานว่าแผนงานเป็นยังไงเริ่มต้นทำอะไรก่อนหลังอะไรเนี้ยค่ะ
ให้เขาเขียนเป็นเพื่อนำไปใช้อยากให้น้องได้รักษาความดีแล้วก็ความตั้งใจดีไว้นะคะแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองให้เป็นบุคคลที่แก้วสารพัดนึกเป็นบุคคลแนวหน้าของกองทัพธรรมเลยค่ะพิธีแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการชมรมพุทธถือเป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นทุกปีการศึกษาเพราะหากเปรียบชมรมพุทธเสมือนดั่งนาวาลำใหญ่ก็ต้องอาศัยต้นหนควบคุมทิศทางอย่างประธานและมีลูกเรือที่ต่างช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ดั่งคณะกรรมการชมรมพุทธประธานชมรมพุทธนะคะก็นับว่าเป็นหน้าที่ที่ไม่ธรรมดาเลยนะคะก็รู้สึกภาคภูมิใจมากๆเลยค่ะอยากจะนำธรรมะนำสิ่งดีๆนะคะไปสู่ใจน้องๆเพื่อนๆพี่ๆในมหาวิทยาลัยนะคะบอกต่อหรือให้เขาได้มาสัมผัสชีวิตใหม่ชีวิตที่ดีชีวิตที่มีความสุขชีวิตที่มีค่าเหมือนที่ว่าเราได้อยู่ชมรมพุทธนะคะเมื่อเราจบไปเราจะได้ภาคภูมิใจว่าเราจะได้เป็นบัณฑิตที่จบมาแล้วเปี่ยมพร้อมด้วยศีลสมาธิและปัญญาค่ะดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ตนเองจะได้มีโอกาสทำหน้าที่ที่ทั้งมีประโยชน์ทั้งต่อตนเองและมีประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อเพื่อนนิสิตในมหาวิทยาลัยเนี่ยครับก็เต็มใจอยากทำให้ชมรมเหมือนวัดในมหาวิทยาลัยเหมือนเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวหนึ่งครับรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่จะได้เป็นต้นบุญต้นแบบนะคะในการทำหน้าที่เผยแผ่งานพระพุทธศาสนาค่ะไปสู่ใจเยาวชนปีนี้นะคะก็ได้รับตำแหน่งประธานนะคะเป็นปีที่2แล้วนะคะปีแรกก็เหมือนเป็นประสบการณ์นะคะพอเข้าปีที่2ใช่ไหมคะเราก็จะรู้งานมากขึ้นค่ะแล้วก็ได้นำความรู้จากปีแรกค่ะมาใช้แล้วก็มาปรับเปลี่ยนค่ะเมื่อเราได้รับตำแหน่งนี้ค่ะก็รู้สึกปลื้มใจมากก็จะพยายามนะคะทำหน้าที่ประธานให้ดีที่สุดค่ะจะเชิญชวนคนนะคะมาทำบุญร่วมกันนะคะแล้วก็เผยแผ่นะคะพระพุทธศาสนาต่อไปค่ะตั้งแต่เข้าชมรมมาครั้งแรกก็คิดว่าสักครั้งหนึ่งเราต้องได้เป็นประธานครับแต่พอได้เป็นจริงๆเรารู้สึกว่าเราต้องพัฒนาตัวเองขึ้นอีกเยอะครับชวนน้องๆครับมาร่วมทำกิจกรรมพัฒนาชมรมของเราครับให้เจริญรุ่งเรืองให้ทุกคนในมหาลัยครับได้รู้ว่าชมรมพุทธศาสตร์ของเราครับเป็นชมรมที่พัฒนาทุกคนเพื่อให้คนเป็นคนดีครับคือชมรมพุทธอ่ะเป็นชมรมที่สร้างคนให้กับสังคมสร้างคนดีให้กับโลกค่ะเรานึกย้อนหลังมาแล้วเนี่ยทำให้รู้สึกว่าชีวิตเราที่อยู่ในมหาวิทยาลัยอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นชีวิตที่มีคุณค่าได้สร้างคุณงามความดีให้กับสังคมได้สร้างคุณประโยชน์ดีๆให้กับน้องๆเพื่อนๆหรือว่าโลกใบนี้อีกมากมายค่ะดีใจและปลื้มใจมากนะครับได้รับตำแหน่งหน้าที่เป็นประธานเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติและสมคุณค่ามากขอเชิญชวนน้องๆในมหาวิทยาลัยนะครับให้มาเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมพุทธด้วยกันครับผมเชื่อว่าทุกชมรมสามารถสร้างคนให้เป็นคนเก่งได้แต่จะมีสักกี่ชมรมนะครับที่สามารถสร้างทั้งคนเก่งและคนดีไปพร้อมๆกันได้หนึ่งในนั้นก็คือชมรมพุทธศาสตร์ครับปลื้มใจนะครับที่ได้มาทำตำแหน่งนี้นะครับก็ชมรมศิลธรรมพัฒนาชีวิตนะครับมีแต่ความรักความอบอุ่นนะครับที่จะมอบให้กับน้องๆ นะครับมาสร้างกิจกรรมดีๆสร้างโลกใบนี้ให้สวยงามนะครับเป็นทั้งบัณฑิตทั้งโลกเป็นนักปราชญ์ทางธรรมนะครับก็ขอเชิญชวนน้องๆทุกคนนะครับก็ดำรงตำแหน่งเป็นประธานนะคะเป็นปีที่2แล้วนะคะสำหรับน้องๆนะคะที่จะเข้าร่วมมหาวิทยาลัยนะคะก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะให้น้องๆน่ะได้มาร่วมกิจกรรมดีๆนะคะของชมรมพุทธนะคะมีอีกมากมายเลยนะคะรับประกันว่าชมรมพุทธจะเป็นเพื่อนอีกหนึ่งคนที่ดีที่สุดของเรานะคะในมหาวิทยาลัยค่ะจากนิสิตนักศึกษากลุ่มเล็กๆที่เห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา
ต่อทุกชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยจึงเกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านศีลธรรมขึ้นอย่างรากลึกเป็นต้นโพที่อยากยืนอย่างแข็งแกร่งเป็นที่พึ่งพาทางใจของนิสิตนักศึกษาในสถาบันจากวันนั้นมายังไม่ขาดนิสิตผู้สานต่อปณิธานและยังแผ่ขยายความดีไปอีกเรื่อยๆจวบจนทุกวันนี้กังวลอะไรแม้เราอาจเป็นเพียงหยดน้ำหยดหนึ่งซึ่งดูไม่มีความหมายแต่ถ้าไหลรวมกันเป็นแม่น้ำสายใหญ่ก็ไม่มีอะไรที่อาจต้านทานถ้ามันดีก็ทำเข้าไปไม่ว่ายังไงมันก็ต้องได้ดีเพียงแต่วันนั้นไม่ใช่วันนี้แต่มันต้องดีเขาสักวันถ้ามันดีถ้ามันงดงามก็สู้ก็ทำเอาให้มันสุดฝันและคงไม่นานและคงไม่นานวันนั้นต้องกลายเป็นจริงศรัทธาไม่เคยหมดไหมเมื่อในใจมันยังเรียกร้องก็ต้องลงมือต้องกล้าต้องวัดกันไปแม้เราอาจเป็นเพียงหยดน้ำหยดหนึ่งซึ่งดูไม่มีความหมายแต่ถ้าไหลรวมกันเป็นแม่น้ำสายใหญ่ก็ไม่มีอะไรที่อาจต้านทานถ้ามันดีก็ทำเข้าไปไม่ว่ายังไงมันก็ต้องได้ดีเพียงแต่วันนั้นไม่ใช่วันนี้แต่มันต้องดีเขาสักวันถ้ามันดีถ้ามันงดงามก็สู้ก็ทำเอาให้มันสุดฝันและคงไม่นานและคงไม่นานวันนั้นถ้ามันดีก็ทำเข้าไปไม่ว่ายังไงมันก็ต้องได้ดีแต่มันต้องดีเขาสักวันถ้ามันดีถ้ามันงดงามก็สู้ก็ทำเอาให้มันสุดฝันและคงไม่นานและคงไม่นานวันนั้นต้องกลายเป็นจริงและคงไม่นานและคงไม่นานวันนั้นต้องกลายเป็นจริงก๊อกก๊อกก๊อกพักสักครู่แล้วกลับมารับชมรายการกันต่อนะครับ